คำเตือนคลิปนี้เป็นการอธิบายทฤษฎีการย้อนเวลาในควอนตัมของนักฟิสิกส์ทั้งสองคนที่ในหนังเทเน็ตได้กล่าวถึงเพียงแค่ชื่อทั้งสองคนเท่านั้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่สบายใจที่คิดว่าอาจจะมีการสปอยเพียงเล็กน้อยก็ปิดคลิปก่อนได้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูหนังมาแล้วหรือมีภูมิคุ้มกันการสปอยได้ดีขอให้สนุกกับการดูคลิปนี้นะครับในฉากที่พระเอกกับพระรองพูดคุยกันและเอ่ยชื่อถึงไฟแมนและวีเลอร์คือนักฟิสิกส์สองคนที่มีชื่อว่าริชาร์ดไฟแมนและจอห์นวีเลอร์โดยนักฟิสิกส์ทั้งสองคนในช่วงปี1940กำลังศึกษาการกระเจิงของอิเล็กตรอนที่มีอนุภาคแสงโฟตอนเข้ามาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสมการที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็ไม่สามารถคำนวณให้ตรงกับปรากฏการณ์นี้ได้ทั้งไฟแมนและวีเลอร์จึงจำเป็นต้องหามุมมองใหม่ในการอธิบายปรากฏการณ์นี้ในปี1940ช่วงฤดูใบไม้ผลิวิลเลอร์ได้โทรศัพท์หาไฟแมนเพื่อบอกแนวคิดใหม่ให้ไฟแมนฟังไฟแมนผมรู้ว่าทำไมทุกๆอิเล็กตรอนมีประจุและมวลเท่ากันทุกตัวเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนทุกตัวคืออิเล็กตรอนตัวเดียวกันในปัจจุบันเรียกแนวคิดนี้ว่าสมมติฐานจักรวาล1อิเล็กตรอนโดยจอห์นวิลเลอร์ได้อธิบายผ่านกราฟแนวดิ่งเริ่มจากล่างขึ้นบนแสดงถึงเวลาเดินไปข้างหน้าส่วนกราฟแนวราบคือตำแหน่งเมื่ออิเล็กตรอนเดินทางตามเวลาแต่เมื่อมีโฟตอนมากระทบทำให้เคลื่อนที่ย้อนเวลาและเมื่อมีโฟตอนมากระทบอีกทำให้เคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเวลาโดยเส้นสีเหลืองเรียกว่าเวิร์ลไลน์โดยประกอบด้วยจุดอนุภาคอิเล็กตรอนเมื่อเราขีดเส้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะพบว่าเราสามารถพบอิเล็กตรอนได้หลายตัวในเวลาเดียวกันจากแผนภาพและการอธิบายนี้เป็นการส่งเสริมสมมติฐานจักรวาล1อิเล็กตรอนโดยริชาร์ดไฟแมนไม่ได้เห็นด้วยกับจอห์นวิลเลอร์ทั้งหมดและได้ดัดแปลงว่าถ้าอิเล็กตรอนเดินทางตามเวลาแต่เมื่อมีปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอนคือโปซิตรอนจะเดินทางย้อนเวลาแทนทำให้เขียนแผนภาพได้ดังรูปจากแผนภาพนี้นำไปสู่การพัฒนาเพื่อการอธิบายรูปแบบหรือปรากฏการณ์ที่ยากขึ้นในอนาคตในเวลาถัดมาจึงมีชื่อว่าแผนภาพไฟแมนจากแนวคิดนี้ทำให้ในปี1949ไฟแมนได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยชื่อทฤษฎีของโปซิตรอนที่ใช้แนวคิดโปซิตรอนจะย้อนเวลาเนื่องด้วยการที่ไฟแมนได้พัฒนาพาราศาสตร์ไฟฟ้าเชิงควอนตัมหรือควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกทำให้ในปี1965เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และได้กล่าวถึงจอห์นวิลเลอร์ว่าผมไม่ได้ใช้ความคิดที่ว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดเป็นอิเล็กตรอนตัวเดียวกันจากวิลเลอร์อย่างจริงจังในขณะที่ผมสังเกตว่าโปซิตรอนสามารถแสดงเป็นอิเล็กตรอนจากอนาคตไปอดีตในส่วนที่กลับไปของเวิร์ลไลน์ได้นั่นแหละผมขโมยจากนั้นเรื่องการย้อนเวลาในควอนตัมก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากขึ้นผลงานของจอห์นวิลเลอร์ได้แก่ควอนตัมโฟมนิวตันมอดูเลเตอร์และทฤษฎีรูหนอนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกให้คลิปทอนในเรื่องเกี่ยวกับหลุมดำคลิปทอนมีผลงานที่โด่งดังเกี่ยวกับเอนโทรปีของหลุมดำและได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2017เกี่ยวกับการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงเป็นที่ปรึกษาให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนในหนังเรื่อง Interstellar และหนัง Tenetถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สวัสดีครับ